สดีค่ะเรื่องของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังท้องตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชีวจรลงพุงสุดยอดพื้นที่ลงกว้างมากพื้นที่เยอะมากจริงๆจริงๆนะครับผมเราอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่เป็นย่านที่แบบไม่เคยมาไม่เคยมาตลอด5ปีของชีวจรลงพุงแต่แฟนคลับถามแล้วถามอีกคุณพี่เมื่อไหร่จะมาแถวบ้านหนูคุณพี่บริเวณเขตมีนบุรีเป็นเขตที่ประชากรสูงมากทำไมไม่มาสักนิดนึงก็เลยมาเลยวันนี้มีนบุรีหนองจอกแล้ววันนี้มีอะไรอร่อยของย่านนี้บ้างบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเฮ้ยเพราะเขาชื่อร้านบ้านชิมก่อนเติมแล้วแน่นอนว่าหลังจากทานอาหารแซ่บๆอร่อยๆแล้วเนี่ยเรามีอีกร้านนึงร้านนั้นน่ะเป็นคาเฟ่สวยมากๆสวยจนหลายคนไม่เคยคิดว่าจะมีคาเฟ่ที่สวยแล้วอาหารดีมากขนาดนี้มาก่อนอยู่ถัดไปไม่ไกลจากตรงนี้แต่ก่อนอื่นไปชิมก่อนเติมอยู่ที่ไหนในซอยนี้เธอและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณนพเจ้าของร้านบ้านชิมก่อนเติมนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านชิมก่อนเติมคืออะไรครับบ้านชิมก่อนเติมเนี่ยจริงๆมันมีที่มาอยู่ที่คุณปู่ครับผมคุณปู่เนี่ยเมื่อก่อนขายผัดไทยก็เป็นผัดไทยรสเข็นธรรมดาครับผมก็ลูกค้าเนี่ยพอเวลามานั่งทานผัดไทยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่ได้ชิมอาหารก่อนจริงๆคือนิสัยคือปรุงเลยใช่พอเสิร์ฟปุ๊บเนี่ยมาถึงก็น้ำตาลละ2ช้อนน้ำส้ม2ช้อนทานเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าบังล้อทำไมวันนี้ผัดไทยหวานบังล้อทำไมวันนี้ผัดไทยเปรี้ยวก็เลยเติมมาจ้าคุณปู่ก็เลยตัดปัญหาไปว่าเขียนไว้ที่พวงพริกเลยแต่ไว้ที่เครื่องปรุงเพราะว่าชิมก่อนเติมจะได้เติมในสิ่งที่ขาดจริงๆใช่ครับคือร้านนี้นะคะอายุอานามสูตรอาหารต่างๆก็คือยาวนานมา22ปีแล้วครับผมเอาไปไว้คุณนพจัดมาให้เราเลยดีกว่าเมนูไหนที่เด็ดที่อร่อยของร้านบ้านชิมก่อนเติมนะครับผมตอนนี้ขอบคุณคุณนพครับมาแล้วครับผมเมนูของร้านบ้านชิมก่อนเติมนั่นเองกลิ่นหอมดีงามหน้าตาดีไทยเลยเนาะตรงนั้นมีอะไรบ้างนี่ไงต้มยำหัวพุงปลาช่อนจัดจ้านมากเขาจัดจ้านแล้วเขามาเต็มน้ำใสๆแบบนี้กินไปก็คือเหงื่อออกทุกรายแน่นอนครับผมและอันนี้คือลิ้นวัวย่างที่บอกว่าน่ากินไม่ไหวของดีถ้าใครรักการกินลิ้นวัวย่างคือที่นี่ต้องสั่งแล้วหูนะพี่เผาสาดมาเป็นจานเปรย์ถูกต้องจานเปรย์เดี๋ยวให้ปลาเนื้อได้กินก่อนได้เลยคนที่เป็นแบบชาวมุสลิมอ่ะทำเนื้อดีแน่นอนทำเนื้ออร่อยแน่นอนทุกครั้งเนอะประทับใจทุกครั้งเนอะพูดถึงลิ้นเสร็จปุ๊บก็คือไปตักปลานี่โอ้พุงเอ๋ยพุงเอ๋ยพุงปลาคนที่ชอบคือมันจะมีความแบบฉ่ำๆมันๆใช่มั้ยมันจะมีมันเยอะมันจะแบบฉ่ำอ่ะแล้วพอไปเจอน้ำต้มยำที่มันแบบเปรี้ยวไงน้ำมันเจอกับของเปรี้ยวคืออะไรมันก็หอมเข้าไปอีกนัวไปหมดเป็นปลาช่อนนะครับผมเนี่ยเหมาะเลยนะโซตอนอากาศเย็นๆน่ะคือรสมือเนี่ยรู้เรื่องอยู่อ่ะเอาจริงต้มยำคือเปรี้ยวนำมีหอมพริกแบบพริกที่หนุ่มรอแล้วเนื้อปลาก็คือสดคือเด้งแต่นี่ไม่มีกลิ่นคาวเลยเผ็ดไม่มากโอ้โหแล้วเนื้อเขาอ่ะไม่ใช่ว่าพุงแล้วแบบไม่มีเนื้อหรือว่าหัวมีแต่มันเปล่าอย่างเงี้ยเนื้อเยอะมากเพราะว่าเขาน่าจะใช้ปลาตัวใหญ่มากกินเหมือนแบบไม่ได้สถานการณ์ต่อที่ลิ้นวัวย่างจานละ100เขาให้เยอะมากเลยอ่ะคือแทบจะมาทั้งลิ้นเลยมั้งเนี่ยคุณดูเขาน่าจะให้ชิ้นนึงเลยแหละเนี่ยและน้ำจิ้มนางมีความเหมือนแบบพริกเผาเนาะจิ้มเข้าไปรู้เลยว่านุ่มและเด้งนุ่มมากไม่มีความเหนียวเลยคือนุ่มและไม่มีกลิ่นคาวหอมการย่างขอบขอบเพราะดูมีความแบบเกรียมเกรียมด้วยนะน้ำจิ้มมีส่วนผสมของซีอิ๊วดำและอะไรอะและอะไรอะค่ะเหมือนมีความพริกเผาแต่ว่าใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปแล้วคุณผู้ชมคือถ้าเวลามาที่เนี่ยค่ะด้วยความที่พี่เขาว่าทำเองทุกอย่างในร้านถ้าเดินเข้ามาแล้วไม่เจอแบบเขาจะมีไม้ให้อย่างนี้คุณผู้ชมเคาะแต่เขาบอกอย่าเคาะเล่นนะครับอย่าเคาะเล่นมาแล้วจริง พี่ขา
อยากรบกวนถามว่าน้ำจิ้มมันคือแบบมีซีอิ๊วดำนิดนึงไหมใช่ไหมมันแล้วก็เป็นแบบพริกเผาเหรอไม่มีพริกเผาเลยอ๋อเป็นเครื่องสมุนไพรอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นสูตรลับของเราเกือบบอกหมดแล้วนะเมื่อกี้อร่อยลิ้นเนี่ยดีมากลิ้นนุ่มมากเลยอ่ะแล้วมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอาหารไทยจัดจ้านรสจัดเรียกฉันว่าธิดากุ้งขอลองสดร้อนๆสักนิดนึงวอร์มร่างกายพริกลอยอยู่นะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคือแกงส้มที่นี่อ่ะมีความใต้อันนี้เหมือนจะมีขมิ้นอันนี้จะมีจะมีสีอันเหลืองๆและที่สำคัญคือรสชาติเขาว่าไม่ได้หวานนำปะปื้มมากเป็นชะอมทอดที่ใส่ไข่เยอะมากแล้วอยู่ในน้ำซุปเนี่ยมันจะซับใช่ไหมเขาจะซับน้ำเข้าไปดีมากแล้วตัวชะอมอ่ะอ่อนกินกรุบกรับกรุบกรับอร่อยอุ๊ยหมดถ้วยแล้วนี่จ้ะสตอผัดกะปิกุ้งเขามีใส่หอมใหญ่ซอยเพิ่มความหวานมีใส่หอมใหญ่อยู่นี่กุ้งก็แบบสับมาเป็นชิ้นๆกะปิกะปิดีอุ๊ยอร่อยเลยอ่ะขออีกหนึ่งคำอร่อยกระทืบเท้าอร่อยซอยเท้าสตอไม่ขมกินแล้วไม่ด้านด้านแล้วกุ้งเนี่ยผัดมากำลังดีที่สำคัญคือกะปิอร่อยมากสั่งนะคุณผู้ชมอร่อยและนี่ยำตะไคร้กุ้งโอ้โหกุ้งก็ใหญ่จังเลยจ้ะนี่จ้าโอ้ยมีพริกแห้งมีพริกแห้งทอดโรยมาเพิ่มความจัดจ้านกุ้งกับวบตะไคร้อร่อยตะไคร้อ่อนพริกทอดกินเข้าไปคือหอมมากตะไคร้หอมกรอบครับสดกุ้งลวกมาดีแล้วรสชาติคือจัดจ้านจัดจ้านจริงๆนะครับจัดจ้านรสมือดีเหมาะกับการมาทานแบบครอบครัวน่ารักน่ารักเป็นร้านลับที่แบบโฮมี่มากต่อปากได้เลยร้านนี้นะครับผมร้านบ้านชิมก่อนเติมร้านอาหารไทยอร่อยสะอาดตามหลักฮาลาลเมนูที่ต้องสั่งอย่างเมนูต้มยำหัวพุ่งปลาช่อนปลาสดน้ำซุปกลมกล่อมผัดสะตอกุ้งกะปิยำตะไคร้กุ้งสดแกงส้มชะอมกุ้งและเมนูลิ้นวัวย่างเนื้อนุ่มไม่คาวทานคู่กับซอสของทางร้านเข้ากันดีมากที่สำคัญราคาสบายกระเป๋ารสชาติจัดจ้านอร่อยชีพจรลงพุงชิมแล้วต้องขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านบ้านชิมก่อนเติมนะครับอยู่ที่ถนนราชอุทิศจะอยู่ในซอยราชอุทิศซอย5นั่นเองนะครับผมแถวนี้เขาเรียกว่าแถวคูขวานะครับครับร้านเนี่ยจะอยู่เลยปั๊มพีพีมาเข้าซอยแรกได้เลยนะครับร้านเปิดเวลา 11:30 ถึง 14:15 นะครับผมและเบอร์โทรศัพท์โทรมาที่เบอร์อะไรครับเจ้0869805273จ้าใช่ส่วนที่จอดรถก็สามารถจอดได้ก่อนถึงร้านนะครับจะมีลานจอดแต่ว่าจะจอดได้ไม่เยอะมากครับและแน่นอนค่ะวันนี้ที่ร้านบ้านชิมก่อนเติมให้โปรโมชั่นพิเศษกับแฟนๆรายการชีพจรลงพุงแต่ว่าวันนี้มีแค่จำนวน10เท่านั้นทานอาหารที่ร้านครบ500บาทรับส่วนลดไปเลยทันที 10% และอย่างที่บอกจำกัดแค่10สิทธิ์เท่านั้นนะคะใช้ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเหมือนเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอาหารที่ทานแล้วอบอุ่นไปถึงขั้วหัวใจโอ้ทานง่ายประเด็นก็คือนอกจากความอบอุ่นของที่ร้านนี้แล้วครับสะพานข้ามไปอีกฝั่งถนนนึงกลับรถมาถึงเลยกลับรถถึงเลยแล้วประเด็นคือที่นั่นนอกจากจะอบอุ่นหัวใจแฟนของคุณจะได้ภาพสวยๆกลับบ้านไปที่นี่จ้ะฉันจัดให้เลยคาเฟ่นี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ชื่ออะไรเดี๋ยวพาไปรู้จักค่ะบรรยากาศที่โอ้โหเฮ้ยWe'll be right back.